กันว่าแข้งขาแต่เอวลงไปมันหนักเนาะมันหนักมันหนืดมันหน่วงเนาะโอเคครับถอนแว่นก่อนก็ดีครับเออนะพลังงานมันผ่านไปในแสงแต่เป็นแสงของลุงทำนะให้ดูแสงคนอื่นทำมันก็ไม่ได้อะก็เชื่อว่าไม่ได้เพราะมันคนละคนมันคนละมิติไอ้ส่วนตัวเนี้ยผมมาเพียงแต่ว่ามารวมแสงไว้เฉยๆไม่ให้มันไปพุ่งเข้าไปหาตาจนเกินไปให้มันซอฟต์ลงไปโอเคนะเอาละลืมตาเข้าใส่แสงซะมองมาตาลืมตาลืมตาเช็คก่อนมีอะไรผิดปกติไหมตามันยังไงฮะผิดปกติไม่รู้ล่ะมันตาบอดตาซึมตาคันตาปวดตาอะไรประมาณนี้มีไหมครับมันก็แสบตามันแสงมันเข้าตานะฮะมันแสบใช่ไหมฮะมันไม่ได้แสบมันลำคาญมันแสบลำคาญนะลำคาญนะเอาล่ะมันจะมีโฟกัสตรงนี้ได้ดูก่อนเนี่ยโฟกัสอยู่ตรงนี้นะมองมันตรงนี้แป๊บเดียวเองแล้วค่อยหลับตาไว้โอเคนะแล้วหลับตาเหรอคะมองมาจนตรงนี้ก่อนค่ะดูค่ะปั๊บมองเข้ามาก่อนเอาล่ะหลับตาปุ๊บแค่นี้นะครับพลังงานแสงผมจะทำงานได้เลยครับหายใจยาเหยียบหลังห้ามลืมตานะครับห้ามลืมตาต่อไปนี้เหยียบหลังเท้าผมแค่นี้เองครับแค่นี้ก็จะไปแล้วเพราะพลังงานเนี่ยเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองยิ่งผมคุมเนี่ยผมคุมตลอดเลยมันจะมีคำตอบสุดท้ายเองเมื่อเช้าผมก็ช่วยคนมาหนึ่งคนครับเมื่อเช้าผมช่วยคนมาหนึ่งคนเรื่องนี้ครับถือโอกาสเล่าคนอื่นให้ฟังก่อนคนเมื่อเช้าเนี่ยหัวใจครับวันพรุ่งนี้มะรืนนี้มั้งเขาจะไปบอลลูนครับคือให้หมอแทนเส้นเลือดตั้งแต่ขาเข้ามาควบหัวใจฟังให้ดีนะก่อนที่คุณจะให้ใครไปเขาผ่าตัดผ่าต่อคุณต้องรู้ตัวเองนะวินาทีนี้คุณแน่นนะอกยังไงแบบไหนนะคุณต้องรู้เองนะคุณเดินมาเองบ้านคุณก็มาเข้าสู่ที่ผมทำเมื่อเช้านี้ครับปรากฏว่าเบาโปร่งโล่ง 99% 100% 100% เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวแล้วใจเขาผ่าตัดผ่าต่อแล้วก็แยงเรื่องคุณทีนี้ไม่ใช่เรื่องผมผมก็บอกเขาไปเช่นนั้นนะมันจะตามไปเรื่อยครับนี่แหละเราเรียกว่าสมาธิสมาธิตอนนี้ไม่ต้องไปอ้อมโลกแล้วครับตรงๆอย่างนี้เลยครับอยู่กับตัวเองสมาธิก็อยู่กับตัวเองโทษครับตอนเอาล่ะทีนี้ผมจะเริ่มปล่อยพลังงานผมแล้วทีนี้ผมเรียกมันว่าเป็นพลังงานของไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตครับพี่ไฟฟ้าสถิตมันเป็นไฟฟ้าธรรมชาติมันก็ประหลาดมหัศจรรย์เป็นไฟฟ้าที่มนุษย์ไม่สามารถศึกษาผ่านเครื่องมืออุปกรณ์ทำไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันเป็นไฟฟ้าที่พิสูจน์ไม่ได้โดยหลักการวิทยาศาสตร์ส่วนที่เขาพูดก็คือพูดเรื่องของแค่ภาษานะฮะนะไฟฟ้าตัวนี้นะฮะเบนจามินแฟรงคลินเป็นคนที่ค้นพบในโลกใบนี้พอที่จะมีการบันทึกได้นะครับเบนจามินแฟรงคลินเป็นผู้ที่ค้นพบนะแล้วก็บอกเล่า90ประมนุษย์ได้แต่ผมเนี่ยเอามาใช้เลยนะครับ mm-hmm. เขาค้นพบในสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่ผมค้นพบในสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราเองแล้วผมก็มาใช้ได้เลยนะครับเอามารักษามนุษย์นี่แหละครับหายใจปกติโทษครับถ้าที่ผมดูหน้าตาอะไรต่างๆรูปร่างนะครับผมถือว่าเป็นเดี๋ยวนะขออนุญาตนะฮะเป็นตัวอย่างของเพศแม่ของความเป็นโลกใบนี้นะให้รู้ไว้เมื่อกี้ผมขออนุญาตถามแล้วเมื่อกี้นะว่า
ได้ผิดมันผลิตมนุษย์ไหมไม่เคยเห็นไหมแค่นี้ผมก็รู้แล้วโทษครับโปรดสังเกตต่อไปขาทีนี้ฮะมันจะเบานะครับมันจะเบาคนไปเองนะเพราะว่าพลังงานนี่มันจะโฟลว์เข้าไปทุกเซลล์ทุกเซลล์ของเลือดของเนื้อเยื่อครับทุกเซลล์ทุกทิชชู่ทุกออร์แกนและทั้งหมดเต็มไปด้วยบอดี้ทั้งหมดหายใจไปเลยโทษครับแค่นี้ก็ไปถึงนิ้วมือได้เศรษฐาด้วยกันครับสิ่งเหล่านี้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นสู้สัมผัสตรงไม่ได้นะครับโทษครับโทษครับโทษครับปุ๊บมันจะค่อยๆไล่ลงไปทีละน้อยโทษครับปุ๊บเอาละโปรดสังเกตให้ดีๆขาหนักๆขานะครับโทษครับดูประหนึ่งว่าเป็นการนวดความจริงแล้วมันก็กดเบาๆนะครับมันไม่รู้จะใช้แอคไหนอ่ะเมื่อกี้ผมใช้แอคที่บอกไม่ต้องแตะเนื้อต้องตัวใช้พลังงานที่ผ่านแสงอย่างเดียวตอนนี้มาสัมผัสตรงมันแค่มันจะช่วยให้เร็วขึ้นนั่นเองครับให้ไฟฟ้าสถิตของร่างกายไปทำงานเร็วขึ้นนั่นเองครับหรือในหนึ่งว่าจะควบคุมทั้งหัวใจปอดและอะไรและระบบประสาทควบคุมทั้งหมดหัวใจมันก็เป็นเลือดไปแล้วปอดก็เป็นลมไปแล้วระบบไฟฟ้าร่างกายมันก็เป็นเรื่องของร่างกายไปแล้วเห็นไหมครับก็คือร่างกายคือดินหัวใจคือน้ำปอดคือลมแต่ทั้งหมดมันจะมีพลังงานความร้อนในตัวนี้จะร้อนได้เลยครับมันมีอยู่แล้วนะฮะแล้วพลังงานความร้อนเนี่ยมันจะทำงานมันเองครับผมเองผมเหมือนกับผมควบคุมความร้อนได้โอเคไหมครับจริงๆง่ายกว่านี้ก็มีให้เตียงมาก่อนผมกำลังสั่งเตียงอยู่สั่งเตียงแบบพยาบาลขึ้นเตียงแบบเตียงพวกเวลาไปห้อง ICU นะผมจะใช้เตียงแบบนั้นนะครับในการกดต่อไปผมจะมีเครื่องวัดซื้อเครื่องวัดมาในระบบของประสาทจะทำให้แบบเป็นมาตรฐานโลกก็แล้วกันเพราะว่าทางฝั่งผมนี่เป็นศูนย์วิจัยนะเป็นงานวิจัยผมเองมันตั้ง20กว่าปีแล้วผมคอนเฟิร์มทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพราะนั้นก็เลยต้องบอกว่าต้องทำวิจัยกับหน่วยงานอื่นๆเข้าซอยใหญ่ทิศแต่ระหว่าง9กับ7ตรงข้ามมันมีเซเว่นตรงข้ามบ้านมีเซเว่นอยู่9/7หรือ9/7หรือ9/7หรือ9/9ระหว่างมันอยู่2ระหว่าง2 9คุณมันจะว่าอยู่ตรงขวามือเซเว่นขามาเอาของมาจากเลยใช่ไหมของมาจากเลยใช่ไหมหลังชื่ออะไรจอยใช่โอเคไม่เป็นผมไม่ได้อยู่อ่ะมาให้คนเซ็นกันให้เซ็นมาชื่อเซ็นชื่อมันตรงกันละกันนั่งให้ตรงตั้งฉากครับโทษครับโทษครับโทษครับร้านขนมตอนนี้ผมช่วยปอดเห็นไหมร้านขนมเห็นไหม
นั่นแหละเพราะที่ร้านขนมเซ็งเลยก็ได้โทษครับอึ๊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 บนี่แน่และแล้วถามว่าเบาไหมครับลืมตาได้เลยขยับแบบอีซี่ธรรมดาธรรมชาติของเราอย่างไรก็ธรรมดาธรรมชาติว่าแล้วก็ยืนตรงยืนตรงก็เดินแบบล้าๆเลยนึกซะว่าบนฟลอร์กันแล้วกันบนฟลอร์ของนางสาวไทยนะนึกว่าบนฟลอร์ของนางสาวไทยยังเดินยังเดินไม่ค่อยยังนั่นแต่สะบัดสะบัดเนี่ยเขาเรียกเตะเลยเตะแรงๆนี่แต่แบบสะบัดมันยังเหยียบลงไปเต็มขาไม่ได้ไงมันตึงอ่ะมันตึงฝ่าเท้าหรือเปล่าครับคะตึงฝ่าเท้าหรือว่าตึงน่องตึงตรงช่วงหัวเข่าเนี่ยค่ะหัวเข่าแล้วโอ้สบายหัวเข่ามานี่งั้นขยับหัวเข่าให้หน่อยเดียวเองเมื่อกี้นั่งแบบไหนนั่งนี่ใช่ไหมค่ะหรือว่านั่งแบบนี้นั่งที่ใครนั่งอย่างนั้นเอาหัวเข่าขยับหัวเข่าหน่อยนึงโอเคนั่งให้สบายทิ้งให้เต็มร้อยไปเลยโทษครับปึ๊บโทษครับเจ็บอย่าลืมหายใจเจ็บแบบนี้ถ้าหากว่าคนที่เคยเบ่งออกลูกผมจะเทียบว่าเจ็บกว่าออกลูกหรือว่าลูกจะถ้าคนเคยนะมันเทียบได้ทีนี้มันเทียบไม่ได้คนไม่เคยอ่ะโทษครับโอ้ยแค่หัวเข่าจะมีอะไรแค่หัวเข่าโทษแค่หัวเข่าปล่อยตามสบายนะปึ๊บ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 นี่นี่อย่าเกรงปล่อยเขาจะสบายโทษครับเจ็บจริงๆมันเจ็บหัวเข่าแล้วบอกว่าหนักหัวเข่าผมก็ไปทำให้เรื่องของเขาว่าหนักมันก็มันหนักๆนะฮะแล้วมันนั่นอันนี้มันเจ็บปวดหัวเข่าโอ้แม่ทีนี้โทษปึ๊บปึ๊บแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วย่าปึ๊บแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วจ้าเอาเลยเต้เล่นกับเต้เล่นเต้เล่นขยับเลยครับเอาขันหนาเอาให้เต็มร้อยไปเลยเบาหรือยังทีนี้ถ้าพูดคำว่าหนักก่อนหน้านี้ตอนนี้เบาหรือยังเบาขึ้นบ้างถ้าพูดถึงคำว่าเจ็บมากเมื่อกี้นี้ตอนนี้เจ็บน้อยหรือยังค่ะเห็นไหมเดี๋ยวผมทำครั้งนี้ก่อนค่อยเดินอันนี้จะเรียกว่าพิสูจน์ได้ไหมที่กำลังทำเนี่ยก็พอได้เนาะพิสูจน์ว่าพลังงานนี่มีจริงหรือเปล่าต้องเอาความเจ็บแรกนิดนึง สะสมไม่เยอะไม่ถึงกับร้องมั้งเจ็บ โทษครับค่ะ ไม่ถึงกับร้องนะมั้งเชื่อผมว่างั้นนะโทษครับอึ๊บอึ๊บนั่นนี่ร่างกายผมจะใช้ได้หมดทุกส่วนนะบอกนะทราบไว้
างทีก็คิดว่าเลือดมันเลือดลมมันคงไหลเวียนไม่ดีใช่ป่ะใช่เลยนะครับร้อยทั้งร้อยเมื่อกี้ผมพูดแล้วคำว่าเลือดกับคำว่าลมแต่ก็มาเรื่องของระบบประสาทตามมาด้วยครับคือระบบไฟฟ้าของร่างกายเนี่ยประสาทปึ๊บแขนเนี่ยนะครับเอาเลยเตะเล่นกับเตะเล่นเตะเล่นเอาเตะเล่นเตะเล่นวางวางก่อนอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งรับน้ำหนักนั่นลองมือช่วยทีนี้ข้างบนเปิดปาดไปปาดขยับทั้งตัวอยู่กับที่นั่งเนี่ยครับยังไม่พอเนี่ยยืนซะเลยยืนแล้วก็โยกก่อนก่อนที่เดินก้าวไม่รู้แอนเอาไปมาเอาเองกันแล้วกันซอยเท้าอยู่กับที่ลองดูซิหน้าก่อนที่จะก้าวออกไปรับหนักตัวมั่นคงดีไหม นั่งยองๆลุกขึ้นเล่นๆดูซิไหวไหมตั้งแต่นั้นไม่เคยนั่งกุเข่าไม่เคยนั่งยองๆแล้วกลัวเจ็บไม่กล้านั่งเลยค่อยๆได้ไหมพอไหมเคยไม่เคยนั่งก่อไปไม่เคยนั่งยองๆเลยมือขวาก่อฝั่งนู้นมือซ้ายก่อฝั่งผมเนี่ยยองๆได้แค่ไหนไม่ใช่แค่นี้ใช่ไหมแค่นี้เองค่ะแค่นี้นะค่ะโอ้โหถ้าแบบตอนยังหวัดไม่มีหัวส้วมนั่งยุ่งเลยแบบนี้ใช่กงโกกงโกใช่โอ้โหในนั่งได้แค่นี้นั่งยองในแค่นี้ค่ะเราจะพยายามให้นั่งคุกเข่าให้ได้แต่ไม่ใช่วันนี้มั้งค่ะเดี๋ยวต้องมาอีกครับพอเดี๋ยวต้องพาจะนั่งคุกเข่าให้ได้ย้ำแต่ไม่ใช่วันนี้มั้งมั้งไว้ก่อนนะเกิดมันได้ก่อนไม่ใช่ว่ามั้งนี่สง่าดีไหมล่ะมองตรงนึกซะว่าอยู่บนฟลอร์สิครับกำลังเดินสายซ้ายสายขวาอยู่เออเหรอถนัดน้องเพลงด้วยเหรอเอาสักหน่อยนะนั่นนะเดี๋ยวขอได้ยินเสียงหน่อยไหมเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่โค้งรุ่นนี้ต้องร้องเพลงพวกนี้นะมั้งนะรุ่นเนี้ยเอาความรู้สึกที่อยู่หัวเข่าไปทิ้งแม่โคนานเดินได้ดีขึ้นดีขึ้นฟังก่อนหยุดนิ่งก่อนครับแกล้งเล่นๆเผื่อว่ามันได้นะครับเผื่อว่ามันได้ไม่ได้ก็แล้วไปจับแล้วก็นั่งยองๆเลยครับจับเนี่ยค่ะเราใช้มือเราช่วยน้ำหนักนั่งยองค่อยๆย่อต่อลงให้เองนะครับไหวไหมได้แค่นี้ไม่กล้านั่งพักได้แค่นี้ใช่ไหมค่ะเอาล่ะงั้นไม่มีปัญหาโทษครับนั่งทับหัวเข่าผมเลยค่อยๆย่อตัวลงมาผมจะเอาหัวเข่ารองไว้อีกนึกซะว่านั่งหัวส้วมเอาจุ่มมาอีกหน่อยเดียวให้มาถึงแล้วให้มาย่อลงมาแค่นี้เองนั่งให้ตรงโปรดสังเกตหัวเข่าผมเนี่ยเดี๋ยวครับมันจะอะไรของมันเองมันจะไปเองฮะพลังเนี่ยครับนี่คือมหัศจรรย์ในรูปแบบหนึ่งโทษครับไม่ต้องทำอะไรมากโทษครับก้มเงยใบหน้าครับนั่นเงยไปเถอะก้มไปเถอะมันจะไปหาสมองให้นะครับบอกให้ทราบไว้ก่อนคำว่าสมองคือประสาททั้งหมดจะมารวมที่สมองนะครับประสาททั้งหมดของทุกเซลล์จะมารวมที่สมองโทษครับเพราะฉะนั้นจะส่งผลให้กับเขาว่าเบาหัวนะครับโทษครับโทษครับนี่ตอนนี้เรื่องราวของไฟฟ้าสถิตล้วนๆนะให้ทราบไว้เวลาผมจับหัวเนี่ยสรุปเลยว่าเป็นเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตล้วนๆทั้งหมดโทษครับอย่าลืมหายใจถ่ายรูปไว้เลยถ่ายไว้เป็นที่ระลึกถ่ายไว้เลย
็บเอาไว้มันจะได้อ้างถึงอ้างอิงได้ครับผมปึ๊บนี่นะโทษครับปึ๊บโทษครับนั่นน่ะแหมมาถ่ายเป็นวิดีโอไปเลยเนี่ยนึกซะว่าขี่ม้าขี่ม้าไม่เป็นเต้นสามขาอ้าวกระดกปลายเท้าเองครับเหมือนเย็บจักนานเพราะมันจะไปหมดทุกส่วนกระดกครับกระดกกระดกกระดกอ๋อขึ้นนานแล้วลองให้ส้นมันวางพื้นปกยกขึ้นมาใช้ส้นลงยกขึ้นมาให้ส้นลงอ๋ออันนั้นละนั้นดีมากดีมากกระแทกไป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 มันถึงเนี่ยมันจะถึงในสิ่งที่พวกกำลังทำให้มันถึงกันหมดครับโทษโทษโทษมันถึงกันหมดนั่นเห็นไหมปุ๊บปุ๊บเอาละยืนตรงอีกทีนึงต่างจากเดิมเดิมไหมครับเอาละจะยกเข่าขึ้นมาเองทีละขาได้ไหมเปิดนี่นี่แค่นี้ก็ตั้งฉากได้แล้วเห็นยังเห็นหรือยังครับยกไว้นั้นมันตั้งฉากก่อนสิแน่ๆเขามาตั้งฉากใช่ไหมขึ้นอีกทีได้ไหมเห็นหรือยังเนี่ยท่าพวกนี้เป็นท่ากายบริหารนั่นนะครับถ้าหากว่าอยู่บ้านก็มือสองข้างก็จับอะไรไว้เอาให้ก่อลายผมขออนุญาตเอาให้มันตั้งฉากเจ๋งๆไปเลยกันล้มไงเออทีนี้ลองพับขาเข้ามาอย่างนี้พับเนี่ยนะตึงไหมหน้าขาโทษครับเห็นไหมแค่นี้อ้าวปัดไปเตะเหล็กกับเตะเหล็นเตะเหล็นเห็นไหมดอกแดงดอกแดงไอ้ฟันค่ำที่หัวเข่าที่มันจุดมุนมันคล่องไหมล่ะนี่คือสิ่งที่ต้องเช็คได้นั่นนะนั่นนะเห็นไหมเข้าเข้าแล้วทีนี้นั่นนะลองแกล้งเล่นๆมือเกาะให้หัวเข่าถึงพื้นดูสิค่อยๆย่อตัวลงมาไหวไหมไม่ได้ไม่ไหวเป็นเพราะน้ำหนักมากด้วยมั้งคะไม่จริงนะฮะนะคะมันตึงทั้งหมดมันจะเหนียวรั้งครับนะถ้าอย่างนั้นก็ลองเอาสายโซฟาค่อยๆให้ก้นถึงพื้นมันนั่งโดดไม่ได้ต้องสายโซฟาเข้ามาช่วยพยุงตัวเนื้อต้องนั่นนั่นนั่นต้องอย่างนี้แหละค่ะนั่นนั่นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ไปเออต้องอย่างนี้ไปได้เพราะฉะนั้นยองยองไม่ได้เอออย่าเพิ่งบอกว่าไม่ได้เราจะพยายามไปหาให้มันได้เดี๋ยวเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปตัดตัวนั้นทิ้งใช่ before มันไม่ได้จริงแต่เราจะไปให้ถึงที่มันได้เรามีเป้าหมายเราอยู่พ่อครับอย่าลืมว่าเราไปตรงนั้นนะฮะนั่งไม่สะดวกสบายเนี่ยไปไหนมันก็เสียโทษครับอึ๊บนั่นอีกทีหนึ่งครับโทษครับอึ๊บโอเคปล่อยตามสบายฮะยังไงก็ไม่ขาดครึ่งท่อนถ้าขาดบอกขาดก็เลิกกันถ้าขาดก็บอกเฮ้ยอึ๊บลองพับอีกข้างซิทีเนี้ยปึ๊บนี่นะต้องได้งี้สิค่อยๆเล่นโทษครับอึ๊บตอบไหวไหมครับไหวไหมตอบครับว่าไหวไหมตอบไหวไหมครับทนได้ไม่ให้ทนไม่เข้านะครับทนน่าจะไม่เข้า
อย่าเกรงไม่ต้องทนครับเจ็บเจ็บเจ็บแล้วให้บอกเพราะว่าเราไม่ใช่ทำกับสิงสาราสัตว์ใช่ไหมใช่ป่ะส่วนใหญ่คิดว่าทนแล้วจะได้ทนน่ะคือตัวยืนดึงกลับใช่เป็นยืดของเขาเจ็บเจ็บมันเจ็บตรงนี้เลยมันเจ็บตรงนี้ใช่มันจะไปมันจะรีแลกซ์มันเองสุดท้ายแล้วโทษครับอึ๊บเหยียบไปเหยียบไปเลยเหยียบไปทั้งคู่เลยอ้าวคลายไหมใจดีถ้าต่อไปขัดธรรมะขัดธรรมะได้ไหมครับตอนนี้บุพผามาแล้วมึงขัดธรรมะได้ไหมได้ไหมครับขัดธรรมะขัดธรรมะได้ไหมขัดธรรมะดึงเออขัดธรรมะได้เมื่อขัดธรรมะได้ส่วนนี้มันน่าจะนี่นะอย่าเพิ่งทักทายกันนะนั่งนู่นเลยรู้จักกันแล้วครับรู้จักกันแล้วไม่ต้องถามนะที่บอกว่าติดเมื่อกี้นี่ตรงนี้เขาก็มาหาเราของเราไปหาเขานั่นลองเหยียดไปใหม่สิดึงเข้ามาใหม่นั่นดึงเข้ามาขัดธรรมะใหม่มันตึงมันอะไรก็ว่าไปเมื่อกี้นี้ว่ามันโอเคไหมหย่อนกว่าเดิมไหมนะเข้าท่าไหมเบาหัวไหมด้วยไหมมันจะไปทั้งหมดทั้งมันจะไปทั้งหมดทั้งร่างกายใช่ไหมลมพับเพียบอยู่ที่ซ้ายขวาเอ๊บนะตรงกว่าเดิมไหมล่ะได้กว่าเดิมไหมแต่ก่อนนี้เอียงกระเทเล่อันนี้ยังเจ็บตรงนี้อยู่ยังเจ็บอยู่ก็พอไว้ก่อนเจ็บตรงนี้ก็ตึงนั่นแหละครับมันเจ็บเอ๊บเป็นหน้าที่ของผมขอให้บอกมาเถอะเป็นไอดีของผมเป็นหน้าที่ของผมจะต้องให้มันคลายนั่นแหละเนี่ยตกลงพับซ้ายพับขวาเดี๋ยวเพิ่งไปหัวเข่าเอาตัวตรงแล้วมันโอเคไหมแต่ก่อนมันต้องเอามือค้ำที่จะอยู่ตอนนี้ไม่ต้องค้ำแล้วใช่ไหมครับหรือค้ำก็ค้ำนิดหน่อยอย่าไปวอรี่มันมาทิ้งมันเลยฮะตอนทิ้งมันเลยทิ้งมันเลยไปเรื่องอื่นอย่าไปโฟกัสกับมันเรากำลังพูดวันนั่งแล้วไม่ต้องใช้มือค้ำเดิมมันต้องค้ำแล้วเราจะไปเรื่องเลยอย่ามาตอนนี้ทิ้งมันนะทิ้งมันไปเอาไว้เป็นถ้าเราไปโฟกัสตรงไปว่าเราให้ความสำคัญกับมันจนเกินไปเหมือนกับอัตราตัวตนนั่นแหละครับเอ๊บนั่นคราวต่อไปเนี้ยอ้าวถ้าต่อไปลุกยืนตรงเคารพตรงชาติเลยปึ๊บปั๊บปั๊บเริ่มต้นกันต้องก่อไว้ก่อนแหละต้องก่อก่อขึ้นก่อลงไว้ก่อนอาศัยพวกนี้ก่อขึ้นก่อลงไว้ก่อนใช่นี่เนี่ยคือการบ้านตื่นขึ้นมาก็ขอบเตียงนี่แหละครับลงจากเตียงก็นั่งแบบนี้ก่อนใช่ไหมฮะให้มันได้ในท่านี้แล้วค่อยอย่าไปทำแล้วก็ทำไปโอเคนะนี่คือการบ้านนะตอนนี้ไม่หนักแล้วค่ะไม่หนักแล้วไม่หนักแล้วแปลว่าไปมามันก็ไม่หนักแล้วไม่หนักเดิมมันหนัก100 กิโลกรัมตอนนี้มันเหลือกี่กิโลกรัมสมมตินะฮะพยายามใช้สมมติเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องเราต้องประมวลให้ได้หนักประมาณเชื่อว่ามัน100 กิโลกรัมไม่ใช่หนักตัวจริงนะเราวัดความรู้สึกก่อนหน้านี้โอ้โหมันโคตรหนักเลยประมาณสักข้าวสาร1 กระสอบ100 กิโลกรัมตอนนี้ความหนักที่ว่านั้นเหลือกี่กิโลครับน่าจะเหลือสัก 30% เองมั้งคะเออเห็นไหมหายไปตั้ง70เห็นไหมเบา
ไม่หนักอ่ะเอาว่าแค่นี้เราเหลือแค่30 30ก็คือเป็นคำที่เอาไว้เออเกาะเกี่ยวไว้เฮ้ยแค่นี้เองเชิญนั่งครับใช่ไหมไม่กินไม่ทาไม่ฉีดแต่ต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจนะไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเพื่อว่าไงฮะได้กินอะไรเนี่ยเมื่อกี้ไม่กินอะไรได้กินอะไรไหมที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยที่นวดเมื่อกี้ไม่ได้กินอะไรอะไรเอาเข้าปากหรือยังครับที่มาหาผมเนี่ยได้กินอะไรทานมาแล้วมาถึงผมเนี่ยได้กินอะไรยังยังไม่กินไม่ได้ทาไม่ได้ฉีดสองมือเปล่ากันหนึ่งพักเข้าใจก่อนนั้นนั่นกินมาเยอะช้างมาวัวควายก็แล้วกันโอเคไหมผมเมื่อกี้บอกแกเขาไม่ได้ทำมาเลยทาเขาไม่ได้ทากินก็ไม่ได้กินน้ำก็ไม่ได้กินมันได้ผลขนาดนี้ขนาดนี้มีไหมในโลกในนี้อินเดอร์เวิร์ในโลกอินเดอร์เวิร์ออฟไทยแลนด์แอสสัปปะพระเก้าอีสนั่งพูดถึงมีที่เดียวคือที่นี่เนี่ยถึงบอกว่าจะให้เข้าใจไปพร้อมๆกันนั่นเองครับความมุ่งหวังผมเนี่ยผมความเข้าใจผมให้ตั้ง 80% นะครับที่คุยนะครับเออเล่นเต็มครับครับไอ้เรื่องของปฏิบัติแค่ 20% เองแต่มีผลเยอะแยะมากมายมหาศาลมันต้องสร้างความเข้าใจทั้งหมดใหม่หมดเพราะว่าความเข้าใจมนุษย์โลกที่เรียนกันมาเนี่ยคนละมิติคนละโลกเลยนะครับความรู้เดิมโอเคฐานะที่เป็นคนคนหนึ่งที่นั่งอยู่โรงพยาบาลหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นทำงานจนกระทั่งเกษียณใช่ป่ะครับใช่ค่ะดูซิเก็บข้อมูลขนาดไหนเก็บข้อมูล OPD ขนาดไหนผมพูดงี้ถูกไหมเก็บข้อมูลภายในคือ OPD ใช่ไหมค่ะคำถามง่ายตอบแทนหมอก็ได้หรือไม่ต้องตอบก็ได้ครับมุ่งทำไมเวลาคนไข้เข้าไปในโรงพยาบาลทำไมทางการแพทย์ถึงบอกให้เก็บเป็นความลับมันเพราะอะไรเปิดเผยไม่ได้ทำไมเพราะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลไงฮะที่จะเอาไปเปิดเผยให้คนผู้บุคคลภายนอกทราบไม่ได้ฟังคิดฟังฝั่งผมนะฮะผมบอกว่าท่านรู้ไม่จริงท่านจึงไม่กล้าเปิดเผยทางฝั่งผมทีเดียวมีย้อนแย้งนะเนี่ยแย้งกันผมบอกว่าท่านรู้ไม่จริงท่านจึงไม่กล้าเปิดเผยกับสาธารณะได้รับรู้จบไหมครับจบใช่ไหมใช่สิครับท่านพูดฝั่งเดียวน่ะท่านพูดฝั่งเดียวอ่ะท่านพูดท่านฝั่งเดียวเนี่ยเห็นไหมครับความจริงมันเรื่องส่วนตัวของฉันฉันถามเธอต้องบอกเมื่อกี้ให้กินอะไรไปเมื่อวานให้ฉีดอะไรไปงั้นฉันก็เป็นหนูรองยาสิโยมเห็นไหมมันมีคนคิดอย่างนี้แล้วทุกวันนี้นะครับแต่ก่อนไม่มีใครคิดเพราะว่าแต่ก่อนนี้มนุษย์ยังโง่อยู่เข้าใจไหมชัดเจนไหมครับขออนุญาตครับผมกำลังด่าใครรู้ไหมเนี่ยพระผู้เป็นเจ้ารู้เองเราไม่เกี่ยวครับไม่งั้นมันเหลืองอ่ะหลวมตัวเหลืองครับงั้นไม่รู้สึกต้องโดนกระแทกบ้างอ่ะครับใช่ไหมครับผมกระแทกถูกเสาไหมเนี่ยถูกต้นเสาหลักไหมเราจะไปถึงบุคคลไหนไปถึงอะไรเราก็พูดกันรวมๆหน่อยคนอย่างเราต้องเข้าใจในเรื่องของแมกโรครับครับเข้าใจในภาพแมกโรเข้าใจในภาพของไมโครใช่ไหมครับแล้วก็ประมวลผลเอาเราเป็นหลักครับอย่าลืมนะผมให้เป็นแม่แบบนะของเพศแม่เอาเพศแม่มากกว่าเพศพ่อนะครับอยู่ในโลกใบนี้นะทุกวันนี้เขาพยายามที่จะพรูฟเพศแม่ขึ้นมานะครับดูไหมฟินแลนด์ก็ดีนะเยอรมันก็ดีแล้วก็นิวซีแลนด์ก็ตามทีผู้นำเป็นผู้หญิงนะครับสังเกตผู้นำผู้หญิงเขาจะมีความรอบคอบมากกว่าผู้ชายโดยเนเจอร์จะเป็นอย่างนั้นโดยเนเจอร์จะเป็นอย่างนั้นเอาง่ายๆแค่เรื่องปัสสาวะเรื่องเดียวผู้ชายลบมุมไหนมันก็ใส่ได้ผู้หญิงไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมองรอบด้านก่อนแล้วเราเรียกว่าผู้หญิงจะรอบคอบกว่าต้องหันได้หันกว่าชายจริงๆ
ปั๊บยิงได้เลยผู้ชายนะครับขอ110องศาไม่มีใครลุยเลย มันต่างกันนี่ก็คือคอมมอนตรงนี้ก็มีผู้คนมองข้ามไปอย่างผมจะมองละเอียดพวกนี้ผมจะมองรอบด้านเหมือนกันเห็นไหมฮะสังเกตผู้นำประเทศเหล่านี้เขาเป็นตัวเองสูงมากผู้ชายผู้นำเนี่ยเป็นมามากมานานแล้วมันคนที่จะตายของแต่หาตายหมดแล้วพูดอย่างนี้แล้วเกรงใจใครไปทำไมใช่ไหมครับนะสัตว์ตัวผู้นะนะสัตว์ตัวมีขึ้นมีอำนาจบ้างใช่ไหมครับบ้านเราหาตัวไม่เจอครับบ้านเราหาตัวไม่เจอขึ้นมันแต่ท่าดีทีเหลวทุกทีเราก็คิดว่าใช่ที่ไหนได้มันก็ไม่ใช่เห็นไหมฮะเราต้องเซ็นอะไรไหมคะเนี่ยเดี๋ยวได้เซ็นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมีคนก็จัดการให้เซ็นโอเคไหมค่ะขอบคุณกี่เปอร์เซ็นต์ครับรวมครับหลวงโจ้งตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเลยประมวลผลโดยคอมมอนของเราโดยเส้นของเราโดยฟิลลิ่งของเราเราคือฟิลเลอร์ตัวเราคือฟิลเลอร์ก็ดีขึ้นต้อง 70% แล้วนะคะเนี่ย 70-80% ละเพราะว่ามันไม่มันน่าละเบาอยากรู้ตัวติดนะครับติดอะไรคะอยากรู้ตัวที่ติดที่มันติดอยู่ที่บอกว่าเหลือ820เนี่ยมันจุดไหนมันยังอะไรอ่ะเนี่ยมันยังเค้าเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับข้อต่อมันยังไม่เอาแค่นั้นเลยครับแล้วจะถ้าผมโดนตบหน้าผมเจ็บหน้าเอาแค่นี้พอความรู้สึกอะไรความรู้สึกตอบผ่านความรู้สึกอย่างเดียวใช่ครับถ้าวินิจฉัยถูกแล้วมันถูกไปนานแล้วมันหายไปนานแล้วตอบผ่านความรู้สึกอย่างเดียวติดอะไรคำว่าติดคือเจอมึนงงเบลอชาพวกนี้ฮะเป็นความรู้สึกไม่มีแล้วลองนั่งให้ดูครับติดอะไรไม่ใช่มานั่งเก้าอี้ครับนั่งพื้นเลยครับที่บอกว่าตัวติดนะครับนั่งเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้เนี่ยขึ้นลงเมื่อกี้เนี่ยครับมันจะเร็วขึ้นคล่องขึ้นกว่าเดิมไหมแตกควักนะตอนนี้มันร้อนขี้ร้อนเป็นคนขี้ร้อนนี่นะตอนนี้นั่งมันยังเนี่ยมันเดี๋ยวจะเพิ่งไปผมสรุปเดิมทีเดียวมันไม่ได้ระวังระแวงเดิมทีเดียวคือระแวงตอนนี้แค่เหลือแค่ระวังใช่ความระแวงมันหายไปตั้งเยอะแยะแล้วเหลือแค่ระวังระวังนี่แหละที่ระวังแต่นี่เธอชาติมันจะลุกมึงจะลุกหัวภาพเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ฮะมันต้องระวังใช่เพราะกลัวเดี๋ยวมันพลาดก่อนที่มันจะเป็นก่อนนั้นตอนที่เป็นสอ18ก็แล้วกันนะพอเวลาไปถึง50ขึ้นมาปุ๊บเริ่มแล้วจนถึงมัน60แล้วตอนนี้ใช่มั้ยโอ้โหมันจะไปต่อไม่ได้แล้วตอนนี้มันจะลดมาเหลือ50แล้วทีนี้ให้นึกถึงบรรยากาศตอนที่อายุ50เดี๋ยวนี้นะตอน50ก็ยังผุบผับผุบผับอยู่เหมือนกันเอา55ก็ได้เอา55ก็ได้ไปเลยใช่มั้ยฮะตอนนี้มันคล่องแก้วกว่าเดิมเขาถามแก้วก็มันคล่องแก้วกว่าเดิมไงมันก็โอเคมันกลับมาเป็น55แล้วหรือว่าลุงหงอบอกว่าเป็น5เป็น40ไม่ใช่ครับเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเอาแค่นั้นแหละก็คือขึ้นง่ายลงง่ายนั่นแหละเออก็จะเอาให้มันคล่องกว่าเดิมเยอะไหมเนี่ยอยากให้คล่องเหมือนเดิมไงที่ติดก็คือติดไปก็ให้เวลาเขาก็เริ่มอะไรตอน50เหมือนตอน50ที่เราคล่องแบบนี้ไหมแค่นั้นแหละครับใช่ไหมฮะถ้าถอยหลังไปหา18 20มันก็เกินไปเนี่ยขออนุญาตต้องสังเกตนะมีคนเขาพูดว่าปกติสูบบุหรี่ไหมครับท่านผมไม่สูบเลยไม่เคยเลยเคยใกล้กับเคยนะถ้าเคยไม่ต้องอธิบายเคยไหมครับสูบบุหรี่ไม่เคยค่ะเคยได้กลิ่นแล้วก็โอ้โหจะเป็นจะตายเลยไม่ชอบไม่ชอบเลยนะไม่ชอบนะไม่ชอบนะไม่ชอบนะฟังให้ดีเดิมไม่ชอบนะครับนาทีนี้ทีนี้ควันบุหรี่ผมคนที่มีความสามารถช่วยท่านไปเบื้องทีเนี่ยเขาต้องมีดีระมังเอาควันบุหรี่พิสูจน์เลยเดิมไม่ชอบพอได้กลิ่นปุ๊บก็จะอะไรเหม็นวงเล็บจะเป็นจะตายจะเป็นตายอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นเอาละเหม็นกันแล้วกันนะเหม็นกันใกล้ได้แล้วนะต่อไปนี้ผมจะสูบบุหรี่กลิ่นที่เคยได้กลิ่นนั้นที่เคยนั่นแหละครับผมเชื่อมั่นว่าจะไม่หลงเหลืออีกเลยกลิ่นที่เคยได้สูดกลิ่นครับกับกลิ่นที่ผมกำลังจะปล่อยกลิ่น
ตัวนี้จะเรียกว่าสมเมลสมเมลตัวนี้มันเป็นเรื่องโผฏฐัพพะไม่ไล่กับผมเนี่ยผมมีหลายมิตินะในการอธิบายอะไรเรื่องพวกอะไรล่ะพวกมวลพวกแมสพวกมวลพวกนี้ผมอธิบายผ่านควันหมดครับเวลาสอนคนคำว่าแมส MAWS สสารมันมีแมสอยู่นี่คือสสารแมทเทียลคือตรงนี้ถ้ามันเปลี่ยนแปลงเป็นแมสก็คือควันควันก็หายไปในอากาศไอ้เจ้าควันเนี่ยฮะไอ้กลิ่นเนี่ยกลิ่นในยุคสมัยนั้นเขาจะเรียกว่าอะตอมยุคสมัยกันเพนโตอริสโตเติลไอ้กลิ่นหมูหมากาไก่ตายอ่ะในสุดท้ายก็มาเรียกว่าอะตอมไอ้กลิ่นนี่นะครับเพราะฉะนั้นอะตอมของกลิ่นบุหรี่ของผมเนี่ยมันจะไม่เหมือนชาวโลกเขาดีไม่ดีจะไม่รู้สึกเลยว่ามันเหม็นเดี๋ยวนี้ด้วยนอกจากจะไม่เหม็นแล้วมันจะมีกลิ่นอื่นด้วยยังไม่บอกว่าคือกลิ่นอะไรคำตอบสุดท้ายเจ้าตัวเขาจะเป็นคนที่อธิบายให้เราฟังเองโอเคนะรับทราบนะเอาล่ะพิสูจน์อย่างนี้แหละคนทั้งโลกก็บอกว่าสูบไปแล้วเป็นมะเร็งลุงงอเกิดมาท้าเรื่องนี้แน่ๆด้วยครับคนปราบมะเร็งนั่งพูดอยู่นี่ให้รู้ซะมั่งแต่ผมถามลุงงอนะครับครับถ้าคนจะดูดมันก็เกินไปนะถึงวันแล้วพูดได้เกือบสองตองเงี้ยก็เกินไปนะครับใช่ไหมฮะครับมันผมก็น่าจะเป็นมะเร็งตัวนั้นแหละเอออันนั้นเขาใช่ไหมเรากำลังพูดเรื่องเราใช่ไอสไตล์เขาสูบไปกันตลอดนะไอสไตล์ใช่ไอ้นั่นถูกต้องครับสูบไปตลอดทำไมไม่ไปด่าไอสไตล์วะเนี่ยเออเห็นไหมครับผมจะรู้ว่าไอสารที่มันเป็นของพืชเนี่ยผมบอกว่าพืชเป็นยาผลไม้เป็นยาครับผมจะรู้ตรงนั้นผมก็เอามาใช้สิโอเคไหมในส่วนตัวผมเอามาใช้ได้เนี่ยโปรดสังเกตผมจะไปอยู่เหนือลมด้วยครับให้ควันคลุ้งไปเลยนะครับมันจะได้มีการพิสูจน์ถ้าหากว่าจะให้ผมช่วยผมกำลังสร้างความเข้าใจไม่ใช่มันตั้งข้อรังเกียจใช่ไหมเพราะหลังๆมาผมจะไม่ค่อยจะอันนี้คนแล้วรังเกียจก็หนีไปไกลประมาณนั้นนะครับโอเคนะสังเกตเองครับเพราะว่าNee คือการพิสูจน์ด้วยการทดลองกระทำนี่แหละคือการพิสูจน์แท้ๆเลยนะมันไม่เหมือนกลิ่นบุหรี่นะมันไม่อธิบายผ่านภาษาและผ่านความรู้สึกเชิญครับมันไม่เหมือนกลิ่นบุหรี่มันเป็นกลิ่นของอะไรอ่ะมันไม่ใช่กลิ่นบุหรี่ที่เราเคยได้กลิ่นอ่ะไม่ใช่กลิ่นบุหรี่คล้ายๆกับว่าเวลาเนี้ยคนทั้งโลกเขารังเกียจกันจังใช่ครับมันเป็นองค์ความรู้มาจากตะวันตกโอเคไหมเขาจะขายอะไรรู้ไหมสร้างให้กลัวก่อนและขายของใช่ไหมล่ะอะไรที่ว่านั้นน่ะเขาขายอะไรการแพทย์เขาขายอะไรเขาขายยาเข้าใจยังเออเขาสร้างให้กลัวก่อนเอาสัญชาตญาณของสัตว์โลกโดยผู้หญิงมนุษย์สัญชาตญาณมันกลัวเจ็บกลัวตายเลยใช่ไหมถ้าหากว่าตรงนี้เป็นมะเร็งนะรักษาไม่หายตายอย่างเดียวมันก็รู้ว่ามันรักษาไม่หายมันก็ผลิตยามาขายโยนยังข้ามแหละพวกเราโง่ตามเขาหรือเปล่าผมต้องถามอะไรถามอะไรเราเดอะเวิลด์แล้วตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ผมไม่เคยกลัวพวกนี้ใช่ไหมฮะผมไม่กลัวอยู่แล้วเรื่องพวกนี้แล้วมนุษย์จะอยู่ภายใต้ความกลัวนี่ยุ่งอย่างเดียวครับนะ
ต้องเข้าใจความกลัวและก้าวข้ามความกลัวให้ได้สอนลูกสอนหลานต่อไปครับเราต้องเข้าใจความกลัวมันเป็นสัญชาตญาณมันกลัวผีกลัวมองไม่เห็นตัวกลัวไวรัสโคโรนาไม่เห็นตัวมันเลยแต่กลัวกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกด้วยครับเราต้องเข้าใจนะเพราะงั้นผมเข้าใจโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ผมก็เลยไม่กลัวทุกเรื่องเชื้อโรคเชื้อราทำอะไรลุงไม่ได้หรอกไม่มีทางทำได้ท้ามันด้วยมันอยู่ในหลืบในรูไหนบอกครับเอามาเยอะๆไวรัสโคโรนาเอามาเลยเดี๋ยวนี้จะกินให้ดูด้วยอ่ะหรือแม้แต่ที่เขาว่า HIV เอามาเยอะจะกินให้ดูด้วยแต่ท้ามันถึงเวลาท้ารู้ไหมครับผมเกิดมาท้าเรื่องพวกนี้มันจะได้จบทีไอศาสตร์ที่รักษามนุษย์เนี่ยมันไม่จบใช่ไหมครับถ้าไม่รักษามันก็สามเล่นกดปลดไปใช่ไหมฮะครับในการมันเหมือนกันมันก็เหมือนทั่วไปครับครับก็ไปแล้วก็ดึงว่าอย่างหงอกพูดถูกว่าเอายังไงอย่าให้ลูกหลานต้องอย่าไปไกลนั่นเนี่ยให้ไม่ต้องไปกลัวความกลัวนี่แหละทำให้เป็นที่ผมบอกครับที่ผมพูดนี่แหละผมเข้าใจเลยความกลัวเป็นอุปสรรคทุกเรื่องทุกเรื่องครับใช่ความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นฉะนั้นวิธีกำจัดความกลัวก็ต้องอาศัยความเข้าใจใช่ไหมฮะเวลานี้นาทีเนี่ยมาเข้าใจเรื่องควันบุหรี่ลุงหมอกคำตอบก็ออกมาแล้วกับคนคนหนึ่งตัวอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นตัวอย่างเดียวคือโมเดลเดียวเนี่ยฮะมันจะล้างไปทั้งหมดเลย 7-8,000 ล้านคนเพราะว่าสื่อออนไลน์เนี่ยมันไปแล้วตอนนี้ถ่ายทอดสดเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปแล้วไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้มีเมคไม่มีเสแสร้งไม่สร้างภาพนะมาไงไปอย่างนั้นผ่านภาษาพ่อขุนอย่างเดียวและอากับกิริยาของลุงอย่างเดียวนะทั้งหมดอย่าเชื่อยกเว้นสรุปไม่ใช่ให้เชื่อให้สรุปเอง Yes or noเอาตัวยูเนี่ยเป็นตัวการันตีชัดเจนต่อไปนี้ไม่ใช่ในบุคคลที่2ที่3มาเป็นตัวการันตีเรื่องเราแล้วครับมันหมดยุคแล้วครับมันหมดยุคบุคคลที่3แล้วโอเคไหมครับชัดเจนครับเรื่องสุขภาพหมดยุคหมดบุคคลที่3มีเด UNI UNI ท่านเอง UNI ใครก็ตามที่จะมาเซตอัพกับลุงออกลุงหนึ่งเดียวกับคนล้านคน 2,000 ล้านคน 5,000 โอเคยินดีเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นเนเจอร์ล้วนๆเลยครับล้วนๆเลยเป็นไงอิ่มไหมอิ่มเนาะ จบเนาะฝั่งนู้นเนาะทีนี้มาฝั่งนี้เอิร์ดขอบคุณค่ะขออนุญาตทีนี้ครับ